ือว่าเป็นข่าวดีของแฟนหนังมาร์เวลครับเพราะดูเหมือนว่าเราจะได้ดูพี่คริสเฮมส์เวิร์ธในบทบาททอกันยาวๆเลยครับจากรายงานข่าวของ The Hollywood Reporter บอกว่าผู้กำกับไทก้าไวติติตกลงเซ็นสัญญากับมาร์เวลเพื่อกลับมากำกับทอภาค4เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เขากำกับทอแร็กนาร็อกออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จแบบล้นหลามทั้งในเรื่องของการโกยรายได้ทั่วโลกมากกว่า853ล้านและคำวิจารณ์ที่ได้รับในทางที่ดีซึ่งทอแร็กนาร็อกถือเป็นภาคที่ฉีกจาก2ภาคแรกอย่างสิ้นเชิงในแง่ของอารมณ์หนังที่คอมเมดี้และมีสีสันมากขึ้นถึงแม้คริสเฮมส์เวิร์ธเองจะยังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มแต่ก็นั่นแหละครับคงไม่มีใครจะมาแทนที่ทอฉบับของคริสได้อีกแล้วยังไม่รู้ว่าโทนหนังทอภาค4จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะมาแนวแอคชั่นคอมเมดี้เหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับแต่ผมว่ามาในโทนของทอแร็กนาร็อกและดีแล้วต้องเป็นทอแบบตลกๆหน่อยเข้ากับคริสที่สุดแล้วครับคริสเฮมส์เวิร์ธนี่ต้องหากินกับทอถึงจะเวิร์คครับถ้าไปเรื่องอื่นนี่รอดยากจริงๆขนาด Men in Black ที่มีฐานแฟนอยู่เยอะพอสมควรหนังก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้ครับกลายเป็นหนังเจ๊งของปี2019ไปเรียบร้อยสรุปคือทอ4ได้ผู้กำกับคนเดิมจากภาค3และคริสเฮมส์เวิร์ธกลับมารับบททอตามเดิมครับหนังยังไม่มีการประกาศกำหนดการถ่ายทำและกำหนดวันฉายนะครับรวมถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆด้วยในเมื่อไม่มีโลกิแล้วหนังจะเล่นประเด็นไหนก็ต้องติดตามกันครับอัปเดตอีกข่าวของดิสนีย์ครับหลังจากที่คอนเฟิร์มว่าแฮร์รี่เบลลี่นักร้องสาวผิวสีจะมารับบทเป็นเงือกน้อยแอเรียลใน The Little Mermaid ฉบับไลฟ์แอคชั่นซึ่งก็อย่างที่มีกระแสตีกลับครับเราจะไม่พูดถึงมันอีกนะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทเจ้าชายอีริกกันครับที่ตอนนี้ดิสนีย์กำลังเลือกเฟ้นหาคนมาเล่นบทนี้อยู่ครับและอัปเดตล่าสุดคือแฮร์รี่สไตล์นักร้องหนุ่มวัย25ปีอดีตสมาชิกวง One Direction และนักแสดงจากหนังดันเคิร์กของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนซึ่งเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเบื้องต้นเพื่อรับบทเจ้าชายอีริกครับมันยังเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นครับแต่ผมคิดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้สูงมากครับที่แฮร์รี่สไตล์จะได้บทนี้ไปเพราะอัปเดตล่าสุดในเว็บ IMDB ชื่อของแฮร์รี่ได้เข้าไปอยู่ในลิสต์นักแสดงแล้วครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่ก็ตามก่อนหน้านี้แฮร์รี่อยู่ในลิสต์นักแสดงที่จะมารับบทเป็นเอลวิสเพรสลีย์ของผู้กำกับบัสเลอร์มานแต่วงในบอกว่าเขาพลาดบทนี้ไปแล้วครับและมีสิทธิ์สูงที่แฮร์รี่จะตกลงรับบทเจ้าชายอีริกใน The Little Mermaid แทนครับผมลงคลิปนี้ดิสนีย์อาจจะคอนเฟิร์มนักแสดงแล้วก็ได้ครับผมว่าในเรื่องของเสน่ห์และความชาร์มมิ่งแฮร์รี่สไตล์ถือว่าสอบผ่านนะครับแต่เรื่องเคมีนักแสดงระหว่างแฮร์รี่กับแฮร์รี่เบลลี่ต้องรอดู First Look ครับแต่บางที First Look ก็ตัดสินไม่ได้ครับต้องรอดูตัวอย่างหรือหนังเต็มเลยทีเดียวก็หวังว่า The Little Mermaid จะเวิร์กในทุกๆทางนะครับไม่งั้นเจอแฟนๆสาบส่งแน่นอน The Little Mermaid ฉบับ Live Action นี้จะกำกับโดย Rob Marshall เจ้าของผลงานรางวัลออสการ์อย่างเรื่อง Chicago ครับรวมถึงหนังแอคชั่นแฟนตาซีเรื่อง Pirates of the Caribbean ภาค4 Into the Woods และ Mary Poppins Returns ครับและนี่คืออัปเดต2ข่าวใหญ่จาก Marvel และ Disney ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ